ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอเริ่มต้นเรื่องบารมี30ทัศน์เพื่อเป็นการสนองความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ว่าคำว่าบารมีบรรดาท่านทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะมีความหนักใจกันเมื่อเราพูดกันถึงว่าการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานหรือปฏิบัติเพื่อความดีในด้านของพระพุทธศาสนาอาตมาได้ยินมาเป็นปกติที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามักจะกล่าวกันว่าบารมียังไม่ถึงบ้างบารมียังอ่อนอยู่บ้างหรือยังไม่มีบารมีเพื่อจะปฏิบัติบ้างการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปรารภอย่างนี้อาตมาก็เห็นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาตมาเข้าใจดีในคำว่าบารมีเดิมทีเดียวอาตมาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าคนที่จะปฏิบัติเอาดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าถึงความดีสูงสุดได้ต้องมีบารมีมาเต็มแล้วตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาก็ทรงตรัสแบบนั้นตอนนี้คำว่าบารมีนี่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยแต่มาไม่พูดถึงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เข้าใจพูดว่าแต่มาเองเนี่ยมีความไม่เข้าใจเรื่องบารมีมาก่อนแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะมีความดีกว่าอาตมามากว่าท่านทั้งหลายอาจจะรู้จักคำว่าบารมีจริงๆมาก่อนก็ได้ถ้าว่าเรื่องนี้อาตมาขอยอมประกาศตรงๆกับบรรดาท่านพุทธบริษัทยอมรับว่าอาตมาโง่เรื่องบารมีมามากแล้วก็โง่มานานอายุใกล้จะ60ปีแล้วจึงได้รู้จักคำว่าบารมี ความจริงการปฏิบัติในด้านบารมีอาตมาทำถูกอันนี้ก็ต้องขอประทานโทษอย่าถือว่าเป็นการยกย่องตัวเองเกินไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือทำมาแบบชนิดที่เรียกว่าบังเอิญถ่ายอุจาระตรงร่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการทำไปไม่รู้หรอกว่าบารมีแปลว่าอะไรตามที่ศึกษากันมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเคยเรียนภาษาบาลีครูท่านก็สอนว่าบารมีแปลว่าเต็มและปรมังตัวนี้แปลว่าอย่างยิ่งก็คือเต็มไม่บกพร่องตอนนี้เราก็เข้าใจกันเข้าคำว่าเต็มๆก็อยู่เสมอเลยไม่ทราบว่าบารมีเต็มตรงไหนอาตมาเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเทศก็สอนผิดเทศผิดเข้าใจผิดมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาทั้งนี้อาตมาไม่โทษครูบาอาจารย์เห็นจะเป็นเพราะว่าอาตมาเลวเกินไปที่ไม่ได้สนใจไต่ถามครูบาอาจารย์ให้เข้าใจว่าบารมีหมายความมาอะไร เนี่ยแต่มาทราบเมื่อปีพ.ศ. 2513ปีนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัท อาตมามาอยู่ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าสูงนี้แล้วก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งอาตมาอยู่กระต๊อบโคนต้นโพเพราะว่าที่วัดนี้ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานมีกุฏิโครงเกรงอยู่3หลังสองหลังที่ซื้อลือไปก็ใช้อาการอะไรไม่ได้ฝาก็โปร่งหลังคาก็ผุพื้นก็ผุรอดก็ไม่ดีก็
ก็รื้อออกไปยังเก็บไว้แต่เฉพาะกุฏิที่ท่านเจ้าวาดอยู่หลังเดียวคือมีสภาพแข็งแรงเสื้อลายก็โยเยโบสถ์ก็ร้าววิหารก็พังหอสวดมนต์ใช้การไม่ได้เมื่อท่านเจ้าวาดนิมนต์มาก็ต้องไปปลูกกระต๊อบอยู่โคนต้นโพเวลานี้ยังไม่รื้อและก็จะไม่รื้อต่อไปถ้าชีวิตยังมีอยู่จะซ่อมแซมเข้าไว้เพื่อรักษาสภาพเดิมให้ปรากฏเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ช่วยเหลือสงเคราะห์อาตมาสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองปีที่เคลื่อนมานั้นเป็นปีพ.ศ. 2511วันที่25มีนาคมพ.ศ. 2511ย้ายมาจากวัดสะพานโดยการอาราธนาของท่านเจ้าวาดคือพระครูสังฆรักษ์อรุณอรุณโณได้จัดกระบวนแห่ไปรับถึงวัดไปกันเป็นร้อยๆคนไม่ใช่คนสองคนเมื่อมาแล้วปีนั้นปีพ.ศ. 2512ปลายปีเมื่อท่านพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยคณะของท่านทอดกฐินเป็นปีที่สองคือปีแรกท่านพลอากาศตรีปณีงการดรัตสมัยนั้นมียศขณะนั้นเวลานี้เป็นพลเอกแล้วได้มาทอดกฐินถวายโดยการสนับสนุนของนาวาอากาศเอกอาทรโรจนวิภาสเป็นผู้ติดต่อให้พระบวชอยู่ด้วยหลังจากนั้นยังได้สร้างกุฏิขึ้นมาใหม่เป็นตัวตึกสองชั้นพร้อมด้วยศาลาการประเรียนและวิหารสำหรับเอาพระที่เป็นควรแก่การบูชาประดับประทับไว้ณที่นั้นปีนั้นเบอร์สร้างเสร็จก็ปรากฏว่าน้ำท่วมต้องหนีขึ้นชั้นบนชั้นล่างท่วมหมดไปดูที่กุฏิเก่ากระต๊อบที่อยู่น้ำแค่คอนี่เป็นบุญแท้ๆบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบังเอิญไม่ตัดสินใจก่อสร้างทุนรอนก็ไม่มีการสร้างกุฏิกระสลาคราวนี้มีทุนเดิมอยู่ 3,075 บาทเท่านั้นแต่ต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ 500,000 เศษที่ผ่านไปได้ดีๆก็เพราะอาศัยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ช่วยกันสงเคราะห์ซึ่งมีท่านพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์และคุณเฉิดศรีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาผู้เป็นปัญญาเป็นหัวหน้าในการชักชวนพวกเพื่อนทั้งหลายมาร่วมบำเพ็ญกุศลยังได้อาศัยกุฏิหลังนั้นสอนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่ก่อนจะเข้าถึงบารมีกันเราก็มาเรื่องเล่าเรื่องต้นกันเสียก่อนเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีคืนวันหนึ่งน้ำท่วมขึ้นมาแล้วแต่ว่าท่วมไม่มากยังไม่ถึงพื้นขณะนั้นอาตมามีร่างกายไม่ดีความจริงอาตมานี่ป่วยไข้ไม่สบายมาตลอดชีวิตร่างกายไม่ปกติกับเขาเพราะเป็นคนสร้างความชั่วไว้ในอดีตมากเพื่อในชาติเป็นอดีตอาตมาสร้างปานาติบาตไว้มากบรรดาท่านพุทธบริษัทกรรมเก่าเขาก็ตามสนองอาการความไข้มันเครียดหนักแต่อาตมาก็ไม่แสดงออกทางกายเว้นไว้แต่บางครั้งที่ลุกไม่ไหวบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงจะทราบว่าป่วยมากทั้งนี้เพราะอะไรไม่ใช่มายาบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมามีความอดทนทนแต่กฎของกรรมความชั่วที่ทำไว้ในอดีตถือว่าเป็นการชำระหนี้ความชั่วไปมันจะเบียดเบียนร่างกายเพียงใดก็ช่างมันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านร่างกายเป็นบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น
นี่กระแสพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังก้องอยู่ในโสตประสาทของอาตมาอยู่ตลอดเวลามีปรากฏว่าในคืนวันหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทซึ่งมาขอเรียนพระกรรมฐานมากันครบถ้วนถึงเวลาใกล้20นาฬิกาอาตมาก็ขึ้นธรรมาสน์หวังจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บทสอนพระกรรมฐานตามที่มีความรู้ความจริงความรู้ในด้านนี้ของอาตมาเห็นจะน้อยยาวไม่แค่หางอึ่งถ้าถึงอะไรก็ดีถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความปรารถนาอาตมาก็สงเคราะห์เท่าที่จะรู้เท่าที่จะทำได้อะไรก็ตามถ้าทำไม่ได้สิ่งนั้นไม่สอนก็ทราบดีว่าจะขืนสอนก็ผิดนี่ในวันนั้นเมื่อขึ้นไปบทธรรมาสน์แล้วก่อนที่จะให้ศีลจะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททำวัดสวดมนต์ก็ปรากฏว่าเจ้าร่างกายทรชนที่มันเป็นศัตรูใหญ่ของอาตมาแล้วนี่อาตมากล่าวว่าร่างกายนี้มันเป็นศัตรูกับอาตมาก็เพราะว่ามันไม่ดีสักคราวไม่ว่าวันไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทจำได้มาตั้งแต่อายุ12ปีร่างกายของอาตมานี้มันไม่เคยปกติมันให้โทษอยู่ตลอดเวลาจนถ้าจะมาเบื่อหน่ายมันเต็มทีแล้วจึงได้เชื่อองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่ว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาตมาไม่สนใจมันนักมันจะดีมันจะชั่วมันจะทรงตัวมันจะพังก็ช่างของมันไม่คำนึงถึงมันอีกพระเจ้าศัตรูนี่ขืนคบไว้มันก็สร้างแต่ความลำบากกายลำบากใจให้ปรากฏนี่ก่อนที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทนมัสการองค์สมเด็จพระบรมสุคตเจ้าร่างกายจอมร้ายมันก็แสดงอาการออกคืออาเจียนอย่างหนักในปีพ.ศ. 2513การอาเจียนไม่ยับยั้งผ่านไปประมาณ2กระโถนรู้สึกหน้ามืดใจสั่นกายวิวเกือบจะทรงตัวว่าไม่ไหวขณะนั้นปรากฏว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งอยู่ด้วยต่างก็พากันรายงานบอกว่าถ้าร่างกายไม่ดีก็นิมนต์หลวงพ่อลงจากธรรมาสน์ไม่ต้องสอนเขาจะทำกันเองอาตมาก็คิดในใจว่าถ้าเรื่องยิ่งร่างกายไม่ดีแล้วอาตมาก็จะคงกำลังใจให้ดียิ่งขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าการขึ้นมานั่งบนธรรมะคราวนี้จะเดินลงไปเองหรือว่าจะให้ชาวบ้านเขาอุ้มลงไปเพราะว่ากำลังใจมันสิ้นลมปราณลงไปเสียก่อนในฐานะที่อาตมาประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรจึงบอกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าท่านไม่ต้องห่วงถ้าอาตมายิ่งจะตายในขณะนี้ด้วยเรื่องการเจริญพระกรรมฐานจะขอให้งดนี่ไม่ได้แน่นอนเพราะยิ่งป่วยยิ่งจะเร่งรัดให้มากเพราะเบื่อเจ้าร่างกายที่มีความอกตัญญูไม่รู้จักคุณที่เราขุนมันอยู่ตลอดเวลาอยากจะกินอะไรก็หาให้ต้องการอะไรก็หาให้แต่มันไม่เคยตามใจเราที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดว่าเจ็บใจร่างกายแต่เจ็บใจใจของตัวเองที่ไปทบคบกิเลสเอาไว้วันนั้นเมื่อเสร็จจากการอาเจียนบ้วนปากทรงกำลังใจดีแล้วเห็นว่าร่างกายไม่รวนก็นำบรรดาท่านพุทธบริษัททำวัดสวดมนต์สมาทานพระกรรมฐานแล้วก็มานั่งพิจารณาตัวเองว่าเวลานี้ใจมันวิวเกือบจะขาดใจเสียงนี่กล่าวไปก็ไม่ค่อยจะออกหน้ามืดมองคนข้างล่างดำไปหมดจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ควบคุมกำลังใจทรงสติสัมปชัญญะตามสมควร
คิดว่านี่วันนี้บางทีเราจะไม่ได้ลงเองจะต้องถูกหามลงเพราะว่าสิ้นลมปราณสมุทรมาศยังได้ตัดสินใจว่าวันนี้ต้องสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกว่าเอากันเฉือนขั้นสุดท้ายกันเลยหรือว่าทิ้งทวนหรือว่าทิ้งไพ่ใบสุดท้ายและพุ่งทวนเล่มสุดท้ายที่มีอยู่นั่นก็คือคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกว่าบารมีสิทธัตถ์วันนั้นสอนบารมีสิทธัตถ์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพียงใดอาตมาก็ไม่ทราบเพราะสอนไม่เคยตรงเป้าหมายเมื่อสอนเสร็จเวลาผ่านไปก็ดับไฟสั่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายพากันเจริญพระกรรมฐานทรงสติสัมปชัญญะหรือว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาหรือพิจารณาตามอัธยาศัยเพื่อการภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีนี่อาตมาไม่ขัดใจใครใครเคยทำแบบไหนคล่องมาแล้วให้ทำอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงก็อะไรเพราะว่าการภาวนาหรือพิจารณาที่ทำมาแล้วถ้าไม่ผิดก็ไม่ควรจะเปลี่ยนก็แบบปฏิบัติมีมากด้วยกันไม่จำเป็นว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จึงจะถูกทำยังไงก็ตามถ้าปรารภจิตเป็นสมาธิระงับจากนิวรณ์หรือปรารภจิตเป็นปฏิปักษ์กับขันธ์ห้าใช้ได้หมดถ้าตรงกับแนวคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตแล้วอาตมาไม่ปฏิเสธการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเมื่อนี้เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติอาตมาก็คิดในใจว่าร่างกายไม่ดีแบบนี้เราจะทนมันอยู่ทำไมไปซิจากร่างกายดีกว่าปล่อยให้มันนั่งอยู่ตรงนี้พอสัญญาณบอกเวลาปรากฏเราจึงจะกลับมาฉะนั้นจึงได้ไปซิจากกายไปไหว้พระจะไปแบบไหนอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาไม่บอกบอกไม่ได้ไปยังไงไปโดยวิธีไหนอยากจะรู้ก็ปฏิบัติกันเอาเองเรื่องความจริงมันก็ไม่ใช่ของดีของเด่นอะไรนักการไปได้มาได้ถ้าใจเหลืองเกินไปก็ยังลงนรกได้ไม่ใช่ของพิเศษเมื่อออกไปแล้วก็พบองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเชิดนี่ขวางกับชาวบ้านเขาแล้วเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วจะพบกันได้ยังไงนั่นเป็นเรื่องของเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายนี่มันเรื่องของอาตมาอาตมาพบกันได้ก็แล้วกันเมื่อพบแล้วก็เข้าไปนมัสการองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพอเงยหน้าขึ้นมาพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าสัมภเกสีวันนี้เธอสอนบารมีสิทธัตถ์ใช่ไหมก็กราบทูลพระองค์ว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าสัมภเกสีบารมีแปลว่าอะไรตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอได้โปรดทราบว่าถ้าอาตมาสอนถูกพระองค์จะไม่ทรงตรัสแบบนั้นอาตมารู้ทันรู้เท่าเข้าใจทันทีว่าการสอนวันนี้ผิดพุทธพจน์บทพระบาลีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการสอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปมันก็ผิดเหมือนกันพระองค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธฎีกาตรัสถามแบบนั้นอาตมาก็ทราบยินดีกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจนักพระพุทธเจ้าค่ะแต่ที่เรียนกันมาครูสอนบอกว่าบารมีแปลว่าเต็มพระองค์จึงทรงตรัสถามว่าอะไรมันเต็มเ
แล้วมันเต็มแบบไหนสมมติว่าเธอจะปฏิบัติในทานบารมีเนี่ยถ้ายังไงทานบารมีมันถึงจะเต็มถ้าว่าจะนำของมาให้เต็มโลกเธอจะไปขนมาจากไหนถ้าเราจะไม่นำของมาให้ทำยังไงบารมีทานบารมีมันถึงจะเต็มแบบนี้มันก็อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าคุณอย่างอาตมาถ้าว่าท่านดีเป็นนักปราชญ์ดีกว่าอาตมาก็ไม่เป็นไรท่านไปได้เพราะท่านมีความเข้าใจท่านมีความฉลาดท่านอาตมาบอกแล้วนี่ว่าอาตมามีความรู้ไม่เท่าหางอึ่งที่ยาวไม่เท่าหางอึ่งและไม่แค่หางอึ่งเพราะความโง่มันมากพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสแบบนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจในบารมีพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมภเกสีเธอเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าเธอดีแต่เฉพาะบริโภคเองเท่านั้นแต่การที่จะแบ่งปันให้บุคคลอื่นนะเธอไม่มีความฉลาดการที่เธอตั้งกำลังใจในด้านบารมีสิบทัศเป็นสามสิบทัศด้วยกันสามชั้นเธอทำได้แต่ว่าวันนี้เธอสอนบรรดาประสงค์นิกรทั้งหลายพุทธบริษัทเธอทำไม่ถูกเธอจงมีความเข้าใจเสียใหม่ว่าคำบารมีว่าบารมีนี่มันแปลว่าเต็มแต่อะไรมันเต็มตถาคตจะบอกให้ว่าบารมีนี่ควรจะแปลว่ากำลังใจเต็มนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไว้ให้ดีว่าคำว่าบารมีก็คือกำลังใจทำกำลังใจให้เต็มตอนนี้สิฉันจะฉลาดขึ้นมาทันทีเมื่อนึกในใจว่าเรานี้มันแสนจะโง่เสียมากกำลังใจเต็มตอนไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านก็ทรงให้ทวนเรื่องบารมีสิทธัตว่ามีอะไรบ้างอาตมาก็ถวายคำตอบกับพระองค์ว่า1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมภเกสีถูกแล้วบารมีทั้งหมดนี้ให้ใช้กำลังใจสร้างกำลังใจให้มันทรงอยู่ในใจทั้งหมดให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องคือจิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติจิตพร้อมในการทรงศีลนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทพร้อมในการทรงศีลเป็นปกติไม่ใช่ปล่อยให้ศีลมันหล่นหายไปจิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติเนกขัมมะก็แปลว่าการถือบวชบวชผมยาวบวชผมสั้นบวชโกนหัวไม่โกนหัวได้ทั้งนั้นในจิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารอุปาทานให้พินาศไปวิริยะมีความเพียรทุกขณะควบคุมใจไว้เสมอขันติมีทั้งอดทั้งทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์พร้อมสัจจะทรงตัวไว้ตลอดเวลาว่าเราจะจริงทุกอย่างไม่มีอะไรในคำว่าไม่จริงสนับใจเราในด้านของการทำความดีอธิษฐานและบารมีตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะเมตตาบารมีสร้างอารมณ์ความดีไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่นอุเบกขาบารมีวางเฉยเข้าไว้ในเมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัว
อย่างที่เธอเป็นในวันนี้อุเบกขาบารมีตัวนี้พระองค์ตรัสว่าตรงกับภาษาไทยที่ใช้กันเป็นปกติว่าช่างมันขันติบารมีนี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าช่างมันตรงตัวดีนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าวันนี้ยังไม่สอนอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาคุยกันในคำว่าบารมีเสียก่อนเพื่อจะให้บรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายได้ทราบชัดว่าบารมีที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เราสร้างให้มันเต็มนั้นก็คือสร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดเราจะมานอนคิดเราจะมาทรงจิตว่าเอ๊ะบารมีของเรามันไม่มีนี่ชาติก่อนบารมีของเรามันไม่พอบารมีของเรายังไม่เต็มเราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ยังไงได้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเข้าใจตามนี้พอยังจะรู้ได้อย่างว่าเราสามารถจะสร้างบารมีได้โดยอาศัยกำลังใจความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะทำเราให้มันดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในเรื่องพระจักขุบาลว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจที่ความจริงเรื่องนี้ก็เรียนกันมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันทำไมถึงลืมก็ไม่ทราบอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงจะเข้าใจคำว่าบารมีแล้วอย่าลืมบารมีแปลว่าเต็มแต่ส่วนที่เราจะทำให้เต็มนั่นก็คือกำลังใจให้กำลังใจมันพร้อมพร้อมที่จะทรงความดีในด้านบารมีไว้ถ้ากำลังใจของเราพร้อมทรงบารมีทั้งสิบประการครบถ้วนเพียงใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของง่ายที่นำบารมีทั้งสิบรายการมากล่าวในตอนนี้ใช่เพราะว่าในตอนต้นพูดเรื่องพระโสดาบันเข้าไว้เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะคิดว่าแหมมันยากเกินไปนั่นเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติอาตมาได้บอกไว้ในตอนสุดท้ายว่าถ้าไม่เข้าใจขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมาพบอาตมาจะแนะนำให้ถ้ากำลังใจในการสร้างตนเป็นพระโสดาบันมันยังครบถ้วนไม่ได้ก็หันมาจัดการกับบารมีทั้งสิบรายการให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ทานการให้เป็นการตัดความโลภศีลแล้วก็ตัดความโกรธเนกขมะตัดอารมณ์ของกามคุณปัญญาตัดความโง่วิริยะตัดความขี้เกียจขันติตัดความไม่รู้จักการอดทนสัจจะตัดความไม่จริงใจมีอารมณ์ใจกับกลอกอนิฐานทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมตตาสร้างความเยือกเย็นของใจอุเบกขาวางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเราไม่ปรารภเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดคำว่าพระโสดาบันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าคนที่มีบารมีเต็มครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังใจเต็มทุกอย่างในสิบรายการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าพระโสดาบันถ้าไม่เรียกว่าพระโสดาบันท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าพระขีณาสพ
แปลว่าผู้มีอาสวะอันสิ้นไปแล้วหรือว่าเรียกว่าพระอรหัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันดับสูงสุดเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้อาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะพูดมีสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี